เซอร์ไพรส์ออฟพงพัดหวนขึ้นเวทีจับไมร้องเพลงใจนักเรงในรอบ4ปีต้องบอกเลยว่าเป็นการเซอร์ไพรส์แฟนคลับหนักมากเลยทีเดียวหลังจากผู้จัดละครชื่อดังออฟพงพัดวชิลบรรจงได้หวนขึ้นสู่เวทีอีกครั้งจับไม่ครั้งแรกในรอบ4ปีในงานโมโน29พัทยาคาวดาว2023ในค่ําในคำคืนวันที่30ธันวาคมที่ผ่านมา แน่นอนว่าบรรยากาศภายในงานนั้นเต็มไปด้วยเสียงกรี๊ดและความสนุกสนานออบพงพาสได้เตรียมเพลงฮิตติดหูของผู้ฟังอาทิเช่นอีกนานฟันเฟื่อนและปิดท้ายด้วยใจนักเลงมาเป็นของขวัญให้กับแฟนเพลงที่ติดตามกันมาอย่างยาวนานซึ่งต้องบอกเลยว่าแทบทุกเพลงทุกคนภายในงานก็ร้องตามกันได้หมดนะับว่าเป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตท,ที่ดูแล้วหลายคนต้องจดจำไปอีกนานซึ่งในวันนี้ค่ะทางทีมงานก็มีภาพและคลิปมาฝากกันด้วยเราไปชมพร้อมๆกันได้เลยคะ่ะ